สวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พิธีเปิดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่43สดุดีอัครศิลปินนวมินทร์มหาราชาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22มกราคมพุทธศักราช2561ณมหาวิทยาลัยพะเยาโดยในช่วงนี้ดิฉันวิวรรณสุขเจริญเกตแก้วอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสารรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะสวัสดีค่ะดิฉันรุจินันท์เอื้อพิทักษ์สกุลอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการสื่อสารรับหน้าที่เป็นพิธีกรร่วมกับอาจารย์วิวรรณในช่วงพิธีเปิดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่43นี้ค่ะสำหรับกำหนดการในช่วงพิธีเปิดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่43สดุดีอัครศิลปินนวมินทร์มหาราชามีดังนี้ค่ะหลังจากที่มีการกล่าวรายงานโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาและการเปิดงานโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแล้วในลำดับถัดไปท่านรัฐมนตรีจะมอบของที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการที่ปรึกษาครูอาวุโสและผู้ให้การสนับสนุนและเมื่อมอบของที่ระลึกเรียบร้อยแล้วท่านผู้มีเกียรติจะได้รับฟังกันบรรเลงบทเพลงถวายพระพรโดยวงครูอาวุโสการบรรเลงเพลงชื่นชุมนุมกลุ่มดนตรีและเพลงหมโรงมหาราชโดยวงมหาดุริยางค์วงที่1และการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ชุดเกษตรกษัตริย์โดยวงมหาดุริยางค์วงที่2ค่ะขณะนี้ได้เวลาเปิดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่43แล้วดิฉันขอใคร่เรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านวีระโรจน์พจนารัตน์ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาครูบนเวทีค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะขอกราบเรียนเชิญศาสตราจารย์พิเศษดร.มนทนสงวนเสริมศรีอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยากล่าวรายงานขอกราบเรียนเชิญค่ะกราบเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมหาวิทยาลัยพะเยารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งในการเป็นเจ้าภาพจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่43ซึ่งถือว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยาและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยได้พร้อมใจการจัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในฐานะพระมหากษัตริย์ซึ่งครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุดในโลกและทรงเป็นอัครศิลปินในด้านดนตรีที่ยิ่งใหญ่งานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งนี้ได้จัดภายใต้แนวคิดสดุดีอัครศิลปินนวมินทร์มหาราชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานแก่วงการดนตรีไทยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในครั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดเตรียมความพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาดนตรีไทยได้กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาให้ทุกสถาบันได้มีโอกาสเผยแพร่ความสามารถด้านดนตรีไทยได้อย่างเต็มที่โดยได้ดำเนินการจัดพื้นที่ให้ศิลปินและผู้สร้างสรรค์ดนตรีไทยได้แสดงผลงาน
ให้สาธารณชนได้มีโอกาสเห็นความงดงามด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีไทยโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมกว่า79สถาบันจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยในนามของมหาวิทยาลัยพะเยาขอขอบคุณและแสดงความชื่นชมคณะผู้บริหารคณาจารย์นิสิตและนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือในการจัดงานในครั้งนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถและเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกันกับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้จะนำมาซึ่งการสร้างสรรค์และส่งเสริมดนตรีไทยให้มีวิวัฒนาการไปอย่างยั่งยืนสืบไปขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้และขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติกล่าวเปิดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่43ในลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาท่านอุปนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาท่านปลัดจังหวัดพะเยาผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผู้บริหารของทุกมหาวิทยาลัยคณาจารย์แขกผู้มีเกียรตินิสิตและนักศึกษาทุกท่านกระผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสดุดีอัครศิลปินนวมินทร์มหาราชางานดนตรีไทยอุดมศึกษาณมหาวิทยาลัยพะเยาในวันนี้กระผมขอชื่นชมสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่ได้จัดกิจกรรมดนตรีไทยอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่43โดยได้ให้ความสำคัญกับดนตรีไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญและเป็นเอกลักษณ์ของชาติส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความสามารถในด้านการประพันธ์เพลงการบรรจุทำนองเพลงตลอดจนความสามารถในการบรรเลงการขับร้องซึ่งเป็นศิลปะที่งดงามมีความประณีตในการร้อยเรียงภาษาให้เกิดเนื้อร้องที่มีความสละสลวยผสมผสานกับการแต่งทำนองเพลงอันเกิดจากการประสานเสียงของเครื่องดนตรีไทยรังสรรค์ให้มีเพลงไทยที่มีความไพเราะเป็นเอกลักษณ์และขอชื่นชมนิสิตนักศึกษาผู้ที่มีใจรักในดนตรีไทยที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถด้านดนตรีไทยระหว่างสถาบันในครั้งนี้สำหรับในปีนี้มหาวิทยาลัยพะเยาได้เป็นเจ้าภาพจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่43ภายใต้แนวคิดสดุดีอัครศิลปินนวมินทร์มหาราชาเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรผู้ทรงเป็นองค์อัครศิลปินทรงทำนุบำรุงฟื้นฟูและสืบสานงานดนตรีไทยให้ดำรงคงอยู่ตราบกระทั่งปัจจุบันขณะที่ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเปิดงานสดุดีอัครศิลปินนวมินทร์มหาราชางานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่43และขออำนวยพรให้การจัดงานครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายทุกประการขอขอบคุณครับขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะแต่ท่านยังคงอยู่กับเราบนเวทีนะคะโดยในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญศาสตราจารย์พิเศษดร.มนทนสงวนเสริมศรีมอบของที่ระลึกแก่ท่านรัฐมนตรีค่ะขอกราบขอบคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นอย่างสูงค่ะในลำดับถัดไปขอเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการที่ปรึกษาครูอาวุโส
และผู้ให้การสนับสนุนดังมีรายนามต่อไปนี้ในลำดับแรกขอเรียนเชิญคุณครูฉลากโพ3ต้นรับมอบของที่ระลึกค่ะลำดับถัดไปขอเรียนเชิญอาจารย์ดร.สิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติรับมอบของที่ระลึกค่ะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ปกรณ์รอดช้างเผื่อนขึ้นรับมอบของที่ระลึกค่ะลำดับถัดไปขอเรียนเชิญคุณครูพัฒนีพร้อมสมบัติค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณครูไพฑูรย์เฉยเจริญค่ะขอเรียนเชิญคุณครูปี๊บคงลายทองค่ะท่านต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณครูธัญญาทิพย์คงลายทองค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญคุณครูวิบูลย์ธรรมเพียรพงษ์ค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์อรินทร์ภูลเกษมค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญอาจารย์กัญชิตจิตรทานค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์สุรพลสุวรรณค่ะและขอเรียนเชิญคุณครูเอกสิทธิ์การคุณีค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณครูนุสราสอนสังค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.ขำคมพรอนประสิทธิ์ค่ะThank you.
ค่ะและขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรคมขำค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญท่านปลัดจังหวัดพะเยาว่าที่ร้อยตีสมัยชมคำภูค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญท่านนายกรัฐขออภัยค่ะท่านนายกเทศมนตรีเมืองพะเยาคุณจุลาสินีโรจนะคุณกำจรค่ะลำดับถัดไปนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาค่ะขอเรียนเชิญคุณบรรลือวิสิตอนุพงศ์ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาค่ะค่ะและขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ลาวัณไกรเดชขึ้นรับมอบของที่ระลึกค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเรียนเชิญคุณยศวัฒน์กิติก้องค่ะค่ะขอเรียนเชิญดร.พรชัยนุสสุวรรณอุปนายกสภาในนามสภามหาวิทยาลัยพะเยาค่ะและท่านสุดท้ายนะคะขอเรียนเชิญศาสตราจารย์พิเศษดร.มนทนสงวนเสริมศรีอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคณะกรรมการที่ปรึกษาครูอาวุโสและผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันค่ะและขอเรียนเชิญท่านพิมพ์การชัยจิตสกุลอดีตรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกค่ะต้องขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคณะกรรมการที่ปรึกษาครูอาวุโสและผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านค่ะ